วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอซุปเปอร์แมนจาก McFarlane Toys McFarlane Toys นะครับล่าสุดเราก็รีวิวแบทแมนไปแล้วนะครับตัวนี้มาซุปเปอร์แมนบ้างหน้ากล่องเป็นสไตล์แบบเดียวกันนะครับแล้วก็จะมองเห็นสินค้าด้านในอย่างชัดเจนนะฮะแหมตัวหน้าอกของซุปเปอร์แมนเนี่ยเป็นตัว S ชัดเจนแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับด้านข้างนะครับมีเขียนว่าซูเปอร์แมนแล้วก็ซูเปอร์แมนคอมิกส์เล่มที่ 1,000 นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีหน้าตาแบบนี้มีรูปจากคอมิกสวยๆนะครับที่เป็นซูเปอร์แมนเนี่ยยืนอยู่ที่ Daily Planet นะครับเป็นรูปที่มาจากคอมิกที่สวยมากๆเลยล่ะครับแล้วก็รูปนี้เขาจะแถมเป็นการ์ดมาให้ในกล่องด้วยนะครับส่วนด้านล่างของกล่องก็จะบอกว่าในเว็บนี้เนี่ยมีตัวละครอะไรที่ออกบ้างนะครับก็ตามที่เห็นเลยนะฮะแต่ที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นแบทแมนฮูลาฟแล้วก็มีรถแบทโมบิลนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะกึ่งๆมอเตอร์ไซค์นะก็ถ้ามีโอกาสจะซื้อมารีวิวนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับค่อยๆแกะออกมานะฮะก็การแกะกล่องจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็เมื่อเอาของเล่นออกมาที่แพ็คด้านหลังนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปคอมิกซ้อนๆกันนะครับแล้วก็มีฐานมาให้ฐานซุปเปอร์แมนตัวนี้จะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยตรงที่ว่ามีขาตั้งมาให้นะครับเพื่อให้ซูเปอร์แมนของเราสามารถทำท่าบินได้นะครับแล้วก็จะมีการ์ดแถมมาให้อย่างที่บอกแล้วก็ฉากหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นภาพคอมิกออกมาซ้อนๆกันนะฮะแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือถ้าจะเอาฐานออกมาหรือว่าเอาการ์ดออกมาเนี่ยก็ต้องฉีกนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้แพ็คเสียหายได้นะครับใครที่อยากจะเก็บแพ็คแบบสวยๆโชว์ในกล่องก็ต้องเสียใจด้วยนะครับ เอาล่ะเมื่อแกะกล่องออกมาแล้วนะครับซูเปอร์แมนของเราก็หล่อล่ำได้ใจผมว่าสมส่วนนะครับคือแบทแมนเนี่ยคราวที่แล้วรู้สึกว่าหัวเล็กไปนิดนึงแต่ว่าซูเปอร์แมนของเราเนี่ยผมว่าสมส่วนดีนะครับคือเรียกว่าถ้าจะตัวยาวขนาดนี้เนี่ยหัวก็น่าจะใหญ่แบบนี้แหละครับการปั้นกล้ามเนื้อมาทุกอย่างของแม็กฟาร์เรนเนี่ยต้องเรียกว่าทำได้ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากๆเลยสัญลักษณ์ตัว S ที่หน้าอกเนี่ยทำมาเป็นสีเมทัลลิกสีแดงนะครับคือตรงหน้าอกเนี่ยหล่อจริงๆต้องยอมรับอย่างนี้นะฮะแล้วก็ใบหน้านะครับก็ปั้นมาดีแล้วก็เพ้นท์มาโอเคเลยจะเห็นว่าในตรงแก้มเนี่ยนะครับก็จะมีการทำเหมือนกับผมไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีบรัชออนหรือเปล่า นะครับก็มีการปัดแก้มมานะครับก็มีการลงสีที่โอเคเลยนะครับแล้วก็ตรงหน้าอกนี่ก็เนี่ยเห็นไหมเห็นความเป็นเมทัลลิกของมันไหมก็ผมชอบนะฮะแต่บางคนก็อาจจะแบบเอ้ยอยากได้แบบไม่เมทัลลิกคืออยากให้เป็นแบบดูคอมิกหน่อยก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมของซูเปอร์แมนเนี่ยรู้สึกว่าจะใส่แว็กมานะครับแบบแหมเงาเลือกเกินนะอาจจะเงาไปนิดนึงสำหรับผมนะก็ดูเนี้ยไปแต่แล้วแต่คนชอบนะครับเอาล่ะเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับตัวนี้นะครับหัวขยับได้แบบนี้นะครับก้มได้ขนาดนี้เงยได้แบบนี้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าข้างในมันจอยมันผมไม่แน่ใจว่าจอยของผมมันฝืดๆไปหรือเปล่านะครับก็ยังไม่กล้าบิดมากเท่าไหร่ก็หมุนได้แบบนี้เลยนะครับก็ถือว่ายังหมุนได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็มีแอปครันช์นะครับได้แบบนี้เลยก้มได้ประมาณนี้นะครับนี่มี2จุดนะฮะคือตรงใต้ราวนมแล้วก็ตรงเอวนะครับก็จะก้มได้ประมาณนึงเงยได้แบบนี้เลยครับนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเอวเนี่ยก็หมุนได้เยอะนะครับจะก้มเงยยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ส่วนแขนครับกางแขนได้แบบนี้เป็นลักษณะบัตเตอร์ไฟจอยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมุนได้เยอะมากต้นแขนนะครับก็หมุนได้ส่วนศอกเป็นซิงเกิลจอยนะครับข้อมือหมุนได้นะครับงอได้หมุนได้แบบเป็นปกติเลยแล้วก็มาถึงที่ขานะครับเอวก่อนเอวก็หมุนได้แบบนี้ต้นขาครับต้นขาเตะไปข้างหน้าได้แค่นี้นะฮะคือติดกางเกงครับแล้วขาด้านหลังก็เตะไปข้างหลังได้ประมาณนึงกางขาได้แบบนี้แล้วก็ด้านในก็มีจอยซ่อนอยู่นะครับซึ่งก็คือจริงๆผมรู้สึกว่าเขาทำจอยมาเยอะแต่ขยับได้ไม่ค่อยมากนะแต่ว่าก็ถือว่าพอสมควรนะครับแล้วก็เข่าก็เป็นดับเบิลจอยมาดูที่ข้อเท้านะครับข้อเท้านี่หมุนได้เยอะเหมือนกันนะครับงอข้างๆได้นะครับแล้วก็ตรงหัวแม่เท้าก็งอได้ด้วยนะครับจะเป็นจุดขยับแบบเดียวกันกับแบทแมนเลยนะครับ
ต่อมามาดูอุปกรณ์ที่แถมกันในกล่องบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนะฮะก็จะมีการ์ดมาให้ด้วยนะฮะแบบนี้แล้วก็มีมือมาให้1คู่นะครับแต่ว่าตัวการ์ดเนี่ยผมก็อย่างที่บอกคือความรู้สึกคือเหมือนกับว่าวัสดุโอเคนะครับคือการ์ดค่อนข้างจะหนาแล้วก็ข้างหลังก็จะมีเขียนใบประวัติก็ซึ่งเราก็พอจะทราบกันอยู่แล้วนะฮะประวัติทั่วไปนะครับแบทแมนมาจากดาวอะไรชื่อคลาร์กเคนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็มือที่แถมมามี2มือนะครับก็คือมือขวาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาไม่ให้มือกำไปเลยนะครับจะให้เป็นมือแบบเหมือนกับถืออาวุธอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มือซ้ายเป็นมือกำนะครับก็ใจอยากให้เป็นมือกำทั้งสองข้างนะครับต่อมาตรงสแตนด์นี่แหละครับก็จะแตกต่างกับเพื่อนนะครับคือจะมีสัญลักษณ์ DC นะครับเป็นสแตนด์สีใสแล้วก็ตัวสัญลักษณ์ DC ก็จะเป็นสีเทาแล้วก็มีปุ่มขึ้นมาให้สมมุติว่าไม่อยากจะทำท่าบินก็อาจจะแค่ใช้สแตนด์ข้างล่างอันเดียวแล้วก็ เสียบกับเท้าได้แล้วก็ส่วนที่คีบด้านหลังก็ค่อนข้างจะแน่นหนาพอสมควรนะครับก็สามารถคีบซูเปอร์แมนได้โดยที่แบบไม่หลวมไม่หลุดนะฮะเพราะว่าซูเปอร์แมนตัวนี้เนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักนะครับคืองานของแม็กฟาร์เลนเนี่ยด้วยความที่มันตัวใหญ่แล้วก็พลาสติกค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะแต่ว่าก็อาจจะไม่มากเท่ากับมิธิกลีเจียนนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักอยู่มากกว่ามาร์เวลลีเจียนนะครับก็ถอดมาแบบนี้เป็นลักษณะคีบธรรมดานะครับไม่ได้มีปุ่มล็อกอะไรผมก็เอามือเนี่ยสามารถถอดง่ายนะครับจอยเนี่ยแต่ว่าจะสังเกตว่าตัวเบ้ามันจะใหญ่กว่าพวกฟิกเกอร์อาร์ตหรือว่ามาเฟกนะครับก็เสียดายที่ให้มือกำหมัดมือซ้ายมามือเดียวนะครับนี่ฮะก็ถ้าทำเป็นแบบลักษณะว่าบินลอยๆอยู่นะครับก็โอเคเลยแต่ว่าตัวสแตนเนี่ยมันฟิกความสูงที่เท่านี้นะฮะไม่สามารถงอได้หรือว่าปรับให้สูงหรือต่ำได้นะครับโดยรวมก็เท่อยู่นะครับผมชอบงานปั้นของเขานะฮะแล้วก็ของแถมที่ให้มาก็ติแค่เรื่องมืออย่างเดียวนะครับนอกนั้นก็ถือว่าโอเคสมเหตุสมผลสมราคานะครับสแตนก็แข็งแรงใช้ได้นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาเปรียบเทียบกันนะฮะความสูงนะครับก็เท่ากับแบทแมนที่ออกมาในเวฟเดียวกันนะครับแต่ว่าผมว่าซูเปอร์แมนสมส่วนกว่าหัวใหญ่กว่านะฮะเปรียบเทียบกับบัฟDoomsday ทางซ้ายมือนะครับก็เล่นด้วยกันได้ทางขวาเป็น DC Film นะครับ Batman Armor ก็ถือว่าเล่นด้วยกันได้อยู่นะครับ7นิ้วนะแต่ว่าถ้าเทียบกับ Mesco เนี่ยใครจะซื้อมาเล่นกับ Mesco นี่อาจจะต้องบอกว่าเล่นด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะว่า McFarlane นี่7นิ้วชัดเจนมากๆเลยครับมาเทียบกับ McFarlane ด้วยกันนะครับเป็นลาย Mortal Kombat นะครับความสูงใกล้เคียงกันจะต่างกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนื้อพลาสติกของ DC เนี่ยรู้สึกว่าจะดีกว่านะครับต่อมามาเทียบกับลาย Storm Collectible นะครับก็ความสูงพอจะเล่นด้วยกันได้7นิ้วกว่าๆหรือว่า7นิ้วนะครับก็คู่ขี้กันครับต่อมาเทียบกับ Figure Art นะครับทางซ้ายมือ Ultra 7เล็กไปเลยแล้วก็เทียบกับ Mandalorian ของ Hasbro ครับก็สำหรับใครที่อยากมีไลน์ของ McFarlane มาเล่นก็ผมว่าตัวนี้เปิดไลน์ได้นะครับทั้ง Superman กับ Batman นะครับก็เป็นตัวที่เล่นได้สนุกคุ้มราคานะครับแต่สำหรับใครที่มีไลน์อื่นของ DC อยู่แล้วอย่างเช่น DC Essential นะครับความสูงอาจจะใกล้เคียงกันก็แล้วแต่อาจจะชอบไลน์เก่ามากกว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าDC Essential ปั้นสวยกว่านะครับแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่มีเลยจะเปิดไลน์7นิ้วของ McFarlane ก็โอเคนะครับหลายๆท่านก็บอกว่าถ้าเป็นบริษัท McFarlane เนี่ยเดี๋ยวขอรอสปอนนะครับซึ่งผมก็รอเหมือนกันแต่ที่ผมเปิดไลน์2ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมมองว่ามันคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็อยากจะลองเล่นด้วยครับก็ถือว่าโอเคในราคา 1,000 บาท 1,000 ต้นๆเนี่ยถือว่าคุ้มราคาอยู่ครับเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ